สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเมื่อกี้เห็นรถอะไรไม่รู้นะครับแวบๆนะครับรถสีขาวนะครับอยู่ด้านหน้านะครับขนอะไรมาเต็มหลังรถเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ FC รถขนอะไรมาเต็มหลังรถเลยน่าจะเอายังไม่เดาดีกว่ายังไม่เดาดีกว่ายังไม่เดาดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไม่เดานะ FCโอ้โหเต็มหลังรถเลยนะครับเต็มหลังรถเลยอยู่ด้านหน้าองค์ปู่นะครับอยู่ด้านหน้าองค์ปู่โอ้มาแล้วนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับโปรเจกต์ยักษ์ลานปู่บวกนาคาบุรีนะฮะนี่นะพื้นที่ลานปู่รถสีขาวนะครับเต็มเลยนะครับโอ้โหนี่ว่ารถใครนะก็เป็นรถแนวรั้วนะของรถช่างนะครับที่เขาจะปลูกต้นโมกนะครับนี่เป็นแนวปลูกต้นโมกแนวใหญ่นะฮะแนวรั้วใหญ่โอ้โหเต็มหลังรถจำนวนเท่าไหร่ยังไม่ทราบ600ป่ะเนี่ยมาแล้วนะครับนี่มาแล้วลานปูนะครับเฮ้ยเจ้าหนูสไปเดอร์สไปเดอร์แมนนี่ครับลานปูก็อยู่ตรงนี้นะครับช่างก็กำลังดำเนินการนะครับปลูกพี่จักต้นเนี่ยครับ600กว่าต้นครับ600กว่านะครับ FC โอ้เต็มหลังรถนะครับต้องใช้รถคอกนะไม่งั้นบรรทุกไม่ได้นะครับต้องใช้รถคอก600กว่าต้นโอ้โหมาแล้วนะครับต้นโมกฮะต้นโมกมาแล้วนี่ทีมช่างก็เร่งดำเนินการนะครับปลูกแน่นอนวันนี้ปลูกแน่นอนสไปเดอร์เขินนะสไปเดอร์เขินมาโอ้โหเต็มหลังรถก็รอดูนะครับรอดูตอนปลูกแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนปลูกแล้วก็ตอนแล้วเสร็จหน้าลานปลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแล้วนะฮะมาแล้วเต็มหลังรถเลยเซอร์ไพรส์แรกเซอร์ไพรส์แต่เช้าเลยนะผมภารกิจใหญ่โปรเจกต์ยักษ์นำสองคนเหรอลูกพี่สุดยอดอันนี้เป็นรถไถบอกมาตีให้รถไถมาตีแนวก่อนนะแล้วก็หมาน้ำนิดหน่อยแนวเขตก็จะมาหักมุมอยู่ตรงนี้นะครับตรงพี่เสื้อสีส้มอยู่เนี่ยยิงยาวเลยนะครับจนถึงพี่คนที่ขุดอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาเข้าร่มก่อนแล้วเข้าร่มก่อนแดดร้อนนะช่วงนี้ก็ระวังเป็นฮีทโตกนะฮะดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะฮะหน้าร้อน
ช่างก็เร่งมือนะครับเร่งมือพัฒนาพื้นที่นะครับลุงช่างก็ยังไม่มานะไปตลาดนะลุงช่างช่องใหญ่มาแล้วช่องใหญ่มาแล้วนี่นะแอดแอนนะดีใจกับพี่แอนด้วยนะผมขอบคุณนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆจากหนึ่งงานก็จะเป็นหนึ่งไร่เรามีความมานะพยายามอยู่แล้วขอบคุณกำลังใจจากจ่าเอ็มนะเอ็มมูนายนะนี่ไงจ่าเอ็มสิ่งที่เรารอคอยตอนนี้มาถึงแล้วถึงแล้วมาเมื่อกี้นี่เลยโอ้โหเยอะมากเต็มหลังรถเลยพี่สวยเลยสวยเลยสวยนะสวยสวยพร้อมรั้วด้านนอกแล้วต้นโมกปลูกข้างในรอดูนะนี่เป็นอันนี้พูดถึงที่ของแอนนะรอดูที่ของแอดแอนนะครับรอดูนะฮะว่าจะอัปเดตเป็นเพราะว่าเห็นป้าบอกว่าต้นโมกมันจะมีกลิ่นหอมดอกมันเป็นใบที่เล็กๆแต่ถ้าต้นไทรมันจะเป็นใบที่ใหญ่นิดนึงต้นไทรเหมือนต้นไทรนู้นอยู่นะนี่นะเนี่ยต้นไทรน่ะมันจะเป็นต้นไทรแบบนี้ครับต้นโมกจะเป็นฝั่งนู้นเนาะต้นโมกมันจะเป็นฝั่งมานู้นเขาเรียกว่ากำแพงต้นโมกแนวรั้วแนวรั้วเดี๋ยวเขาจะทำการปลูกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะไปปลูกทางนู้นก่อนทางนู้นขุดร่องเรียบร้อยแล้วทางนู้นขุดร่องเตรียมปลูกเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสดๆเรียวๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ลุงช่างป้าสวนผักนะครับสวัสดีครับ